วัสดีค่ะบัวบุษบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาล่องเรือชมสองฝากฝั่งของแม่น้ำบางปะกงที่จังหวัดฉะเชิงเทรากันนะคะเกาะเบื้องหน้าที่เราเห็นอยู่นั้นคือเกาะลัดค่ะทุกคนเกาะลัดซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดพุทธพรหมยานนั่นเองนะคะสองฝากฝั่งของแม่น้ำบางปะกงในช่วงนี้นะคะก็เต็มไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ค่ะทุกคนเรากำลังนั่งเรือชมทัศนียภาพสองข้างทางเพลินๆอยู่นะคะทันใดนั้นนะเราก็มองไปเห็นเบื้องหน้านะคะเป็นวัดสีทองอารามงดงามมากค่ะทุกคนเมื่อเรือแล่นเข้าไปใกล้ๆเราก็เห็นป้ายนะคะชื่อว่าวัดปากน้ำโจ้โลนั่นเองค่ะซึ่งวัดนี้งดงามมากนะคะเคยได้ยินชื่อเสียงด้านความงดงามมานานแล้วค่ะทุกคนแต่ยังไม่มีโอกาสแวะเข้าไปสักทีนะคะและในวันนี้เรือก็ไม่ได้พาพวกเราแวะค่ะเนื่องด้วยถูกจำกัดด้วยเวลานะคะเราก็ได้แต่ชื่นชมความงามของวัดปากน้ำโจ้โลอยู่ห่างๆค่ะทุกคนและผ่านจากวัดปากน้ำโจ้โลมาได้สักครู่เราก็มาถึงบริเวณนี้ค่ะอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากที่พระเจ้าตากสินตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกมาจากกรุงศรีอยุธยาได้เดินทัพผ่านจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีได้ปะทะกับพม่าบริเวณปากน้ำโจ้โลด้วยพระปรีชาสามารถของพระเจ้าตากสินได้รบชนะพม่าซึ่งมีกำลังเหนือกว่าและพักทัพที่บริเวณนี้ได้สร้างพระเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะแต่บริเวณดังกล่าวถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนเจดีย์พังทลายเมื่อประมาณพุทธศักราช2491ต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นใหม่บริเวณเดิมดังที่ท่านได้เห็นในภาพนะคะและหลังจากนั้นเรือก็พาเรามาเทียบท่าที่ตลาดน้ำบางคล้าค่ะตลาดน้ำบางคล้าแห่งนี้เป็นตลาดที่เทศบาลตำบลบางคล้าจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่27ธันวาคมพ.ศ. 2550โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจท้องถิ่นตั้งอยู่ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงหน้าที่ว่าการอำเภอบางคล้าโดยอาศัยโป๊ะเทียบเรือและแพเหล็กปรับระดับของเทศบาลรวม9แพเป็นสถานที่จอดเรือสำหรับจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองพืชผลทางการเกษตรตามฤดูกาลสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าโอท็อปของเกษตรกรและผู้ประกอบการค้าขายที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางคล้าเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่อเนื่องกันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะตลาดน้ำบางคล้ามีความโดดเด่นด้านสินค้าของฝากและอาหารอร่อยเช่นขนมเปี๊ยะอาหารทะเลขนมหวานต่างๆผลไม้ประจำถิ่นที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของรสชาติความอร่อยและก็ความมันก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมะพร้าวน้ำหอมเป็นต้นนะคะตลาดน้ำบางคล้าแห่งนี้นะคะมีที่นั่งให้กับผู้ที่มาเยือนนะคะได้นั่งพักรับประทานอาหารกันอย่างเพียงพอค่ะเนื่องจากมีแพเหล็กต่อกันถึง9แพนะคะในช่วงนี้จะเห็นได้ว่า
มีนักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเที่ยวกันมากขึ้นนะคะภายใต้มาตรการการดูแลตนเองอย่างเคร่งครัดตามนโยบายของทางราชการค่ะตลาดน้ำบางคล้าแห่งนี้จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวณที่แห่งนี้ได้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบคลิปนะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะขอกำลังใจให้บัวบุษบงสตอรี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งขอบคุณมากๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ